สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราจะมาสอนแต่งภาพด้วยโปรแกรม Lightroom บนมือถือนะคะจะให้เป็นสไตล์ของภาพที่แบบว่าสีสดใสสไตล์ Travel Blogger นะคะก็บอกก่อนเลยว่าเราไม่ใช่ expert ในด้านนี้เนาะแต่ว่าอยากจะมาแชร์เทคนิคที่ใช้เป็นประจำนะคะก่อนอื่นต้องเข้าไปดาวน์โหลดแอปก่อนนะจ๊ะก็คือชื่อแอป Lightroom เลยพิมพ์เข้าไปได้ทั้งใน Google Play หรือว่า App Store นะคะโหลดมาก็จะมีหน้าตาแบบนี้โอเคค่ะพอโหลดเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆก็กดเข้าไปเลยแล้วก็มันอาจจะต้องลงทะเบียนก่อนนะคะถ้าเกิดไม่เคยมีบัญชีของ Adobe พวก Lightroom Photoshop นะคะก็ลงทะเบียนกันก่อนเลยอันนี้เราก็ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนาะวิธีการ import ภาพนะคะก็กดเครื่องหมายบวกใกล้ๆภาพกล้องอยู่ด้านขวาล่างนะคะแล้วก็กด from camera roll นะคะมันก็จะดึงภาพที่อยู่ในมือถือของเราออกมาเนาะทีนี้วันนี้เนี่ยเราเลือกภาพที่มาจากทริปภูเก็ตถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูบล็อกนะคะก็ไปดูได้เลยคลิกขวาบนนะจ๊ะ before ของภาพนี้ก็จะเป็นแบบนี้ดูธรรมดานะคะแล้วก็มีบางส่วนที่มันดูแบบอาจจะมืดไปไม่โดดเด่นเนาะแล้วก็สีของภาพเนี่ยค่อนข้างเป็นสีโทนสดใสนิดนึงนะคะเป็นสีแบบสีฟ้าสีเหลืองอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองปรับกันดูว่าสไตล์ที่เราชอบแต่งเราก็ลง Instagram จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะมาสอนเพื่อนๆกันโอเคก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะต้องกด reset ทั้งหมดก่อนปึ๊บอย่างนี้ก็จะกลายเป็นรูป before นะคะพื้นฐานของการแต่งภาพเลยอยากให้เพื่อนๆลองใช้ฟังก์ชัน crop อันนี้นะคะก่อนอื่นดูเลยว่าสมมาตรเนี่ยมันได้ไหมสมมาตรก็คือแบบให้เพื่อนๆลองปรับตามแกนเนาะจะเห็นว่าในภาพเนี้ยมันจะมีตึกมีรถใช่ไหมคะที่เป็นเส้นที่สามารถให้เราเทียบได้อย่างเงี้ยเราก็เทียบดูว่าเฮ้ยมันตรงหรือยังกับเส้นสมมาตรต่างๆเนาะในภาพนี้เดี๋ยวเราจะลองยึดเส้นสมมาตรเป็นเส้นของรถนะคะก็จะประมาณนี้โอเคเสียงสว่างต่างๆในภาพนี้นะคะภาพนี้เนี่ยเราจะขอปรับ exposure ไปทางซ้ายมือก็คือสัก -0.7 ละกันตัว exposure นะคะก็จะเป็นตัวที่ควบคุมความสว่างความมืดของภาพเนาะแล้วก็ต่อมาค่ะเราจะมาดูกันที่ contrast คือเพิ่มความคมความไม่คมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะแต่งเป็นแบบ low contrast เนาะเอาสัก -34 ก็ได้ต่อมานะคะก็จะเป็นส่วนของ highlight ก็คือมันจะเน้นแบบว่ารายละเอียดภายในภาพอะค่ะอย่างเช่นถ้าเราเพิ่ม highlight อย่างเงี้ยมันก็จะสว่างรายละเอียดบางตัวมันก็จะหายไปเนาะลด highlight ไปที่-40กว่าละกันค่ะทีนี้ฟังก์ชันถัดมาคือ shadows นะคะ shadows จะเป็นการปรับความส่วนที่มันเป็นเงามืดๆเนี่ยมันจะเป็นการดันขึ้นเนาะภาพส่วนใหญ่เราก็จะดัน shadow ขึ้นประมาณ50-60นะคะซึ่งผลของการดัน shadow เนี่ยส่วนที่มันมืดมันก็จะหายไปอย่างเช่นสีผมของเราเนาะเราก็ต้องมาดึงสีผมให้ยังอยู่ก็คือปรับที่ black ให้มาทางซ้ายนะคะถ้าขวามันก็จะสว่างขึ้นแต่เราอยากให้ผมเราเข้มก็ black มาทางซ้ายมือสัก40โอเคประมาณนี้ความแตกต่างมันก็จะเพื่อนๆจะเริ่มเห็นรายละเอียดของท้องฟ้ามากขึ้นนะคะแล้วก็ถัดมาเราจะมาปรับกันที่สีต่างๆค่ะ temperature ของภาพนี้เนาะเราอยากให้มันออกโทนน้ำเงินหรือโทนเหลืองนะคะตรงนี้ต้องระวังมากๆต้องค่อยๆดึงนะคะทีนี้เนี่ยเราอยากให้มันเหลืองนิดนึงแล้วก็มาทางขวาสักประมาณ25ละกันโอเคแล้วก็อยากให้มันเขียวหรืออยากให้มันออกโทนชมพูนะคะแล้วอยากให้มันออกโทนชมพูนิดนึงก็มาสักบวก 20นะคะแล้วก็ตัว vibrance คือตัวทำให้สีภาพมันสดเนาะเราอยากให้มันสดกว่านี้สักแบบบวก 20-30แล้วก็ลด saturation ลงมาบางทีมันอาจจะสดไปเนาะเราก็มาลดเป็นตัวนี้แทนลบไปสัก10-20ก็ได้ค่ะโอเคภาพนี้เราลดไปประมาณ10เนาะ
ต่อมาก็จะเป็น split toning นะคะมาที่ clarity เราอยากจะเพิ่มหรือลดก็ได้นะคะถ้าลดภาพมันก็จะออกเบลอๆแบบนี้ถ้าเพิ่มก็ไม่อยากให้เพิ่มเยอะเพิ่มสักแบบ10ก็พอนะคะต่อมาตัว weakness นะคะ weakness เราจะลดถ้าเพิ่มเนี่ยขอบมันก็จะขาวถ้าลดขอบมันก็จะมืดนะคะภาพนี้เราอยากให้ขอบมันขาวนิดนึงก็จะเป็นสัก10ละกันโอเคต่อมาค่ะจะเป็นตัวที่ทำให้ภาพคมชัดนะคะเราเพิ่ม sharpening ไปที่30 noise reduction นะคะจะเป็นการทำให้ภาพมันนวลเนียนมากยิ่งขึ้นบางทีเวลาเราปรับสีมันจะทำให้แบบเห็น noise หรือว่าตัวจุดๆๆในภาพเยอะนะคะเราก็ใช้ noise reduction ส่วนใหญ่ภาพที่ถ่ายกลางวันไม่ค่อยมีปัญหาเรื่อง noise นะจะเป็นภาพกลางคืนมากกว่านะคะต่อมาส่วนที่จะทำให้เราดูผอมเพรียวมากขึ้นนะคะก็คือตัวฟังก์ชันนี้distortion นะคะเราจะปรับไปสัก20แล้วกัน25มันทำให้เราดูตัวเล็กลงนะคะนี่แล้วก็ปรับ rotate ให้มันตรงไหมแบบแกนมันตรงหรือยังแล้วก็ต่อมานะคะเราจะมาปรับที่ aspect คือเหมือนแบบทำให้ภาพมันกว้างหรือสูงขึ้นนะคะภาพนี้เราอยากดูตัวสูงขึ้นก็บวกมาสัก6 7อะไรเงี้ยให้มันไม่ดูโป๊ะนะจ๊ะโอเคทีนี้เพื่อนๆจะเห็นว่ามีขอบขาวอยู่ใช่ไหมคะให้กดคำว่า constraint crop ขอบขาวมันก็จะหายไปทีนี้ก็ดูภาพรวมว่ามันโอเคหรือยังนะคะก็สามารถปรับแต่งได้ภาพนี้เราก็อยากจะให้ไฮไลท์มันลดลงมาอีกแล้วก็ปรับเพิ่มโทนสีเหลืองเราก็อาจจะมาทางสายที่แบล็คนิดนึงนะคะทีนี้เข้าไปดูในแต่ละสีเนาะถ้าเกิดอยากให้สีผิวเรามันเข้มขึ้นนะคะก็ไปที่สีส้มตรง Color Mix แล้วก็เพิ่ม Luminanceก็จะเห็นว่าสีผิวเรามันก็จะเข้มขึ้นนะคะอันนี้ภาพนี้มันจะเด่นที่รถแท็กซี่สีเหลืองใช่ไหมแต่ว่าเราคิดว่ามันเหลืองไปเดี๋ยวอย่างอื่นมันจะไม่เด่นนะคะก็ลดสีเหลืองลงมานิดนึงสักลด saturation ลงมาสักประมาณลบ15ค่ะโอเคแล้วก็ภาพนี้เราอยากได้สีฟ้าเพิ่มนะคะก็เพิ่มได้เป็นเพิ่ม saturation สีฟ้าตรงนี้จะเป็นแบบว่าฟ้าไหนฟ้าแบบฟ้าหรือฟ้าเขียวนะคะเอาฟ้าเขียวแล้วกันเนาะโอเคนี่เสร็จแล้วมีความดูดีขึ้นนะคะทีนี้เวลาที่เราจะ export เนาะก็มาที่ปุ่มนี้กดออกนะคะแล้วก็ export to camera roll รอมัน render แป๊บนึงนะคะเสร็จแล้วทีนี้เพื่อนๆสามารถเก็บไอ้เซตติ้งแบบนี้เอาไว้ใช้กับอันอื่นได้นะคะด้วยมาที่ตรงนี้กด user preset นะคะแล้วก็กด create preset นะคะตรงจุด3จุดตรงนี้ create preset หมายความว่าเฮ้ยเราอยากจะเก็บเซตติ้งแบบนี้เอาไว้ใช้กับภาพอื่นๆในอนาคตเนาะก็กด create preset นะคะตั้งชื่ออาจจะเป็นภาพแบบสีสดละกันฟิลเตอร์สีสดโอเคเสร็จปุ๊บเราก็จะได้พรีเซตของเราไว้ตรงนี้ทีนี้เวลาจะใช้กับรูปอื่นนะคะก็สมมติเพื่อนๆ เพิ่ง import รูปนี้มาใหม่นะแล้วก็อยากใส่ preset ใช่ไหมก็ import มาปุ๊บแล้วก็กดคำว่า preset ตรงนี้ preset ที่เราตั้งไว้นะคะก็จะอยู่ในนี้ก็กดเลยก็เหมือนกันเป็นการแบบใช้ filter สำเร็จรูปของเราเองนะคะแค่นี้เสร็จแล้ว